ไปต่อข้อที่6ครับ6ถามเลยครับ How many days are there in a week จำได้ไหมครับเขาถาม how many how many ถามว่ามากเท่าไหร่ซึ่งคำตอบต้องเป็นจำนวนที่นับได้นะครับแต่เผอิญให้มาเลยครับ 4 7 30 52อะไรเงี้ยนะครับถาม how many day ถามอะไรครับ day ทุกคนน่าจะรู้นะครับคำศัพท์นี้ถามวันครับว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมีทั้งหมดกี่วัน Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday แปลว่ามี7วันใน1สัปดาห์นะครับงั้นเรื่องนี้ถ้าคุณครูสอนน้องๆสอนเด็กป.6แล้วเองก็ตอบได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะเพิ่มคำถามไปหน่อยสกิลคำถามอย่างเงี้ยนะครับ How many days are there in a week? 4, 7, 30, 52อย่างเงี้ยคำตอบก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นคือ7นั่นเองไม่ใช่11ต่อนะครับนะก็คือ How many ถามจำนวนก็คือ7นั่นเองนะฮะตั้งแต่ Sunday Monday Tuesday Wednesday Today Friday and Saturday อย่างเงี้ยนะครับถ้าร้องเป็นเพลงก็มีเพลงมานะแต่ว่าผมว่าถ้าสอนอนุบาลหรือประถมครับผมก็ใช้เพลงร้องนะฮะตอนแต่ก่อนผมก็สอนอนุบาลอยู่ประมาณสัก1เทอมนะครับก็ไม่เต็มเทอมดีนะครับแล้วก็แค่นั้นแล้วก็มาสอนมัธยมประถมก็ไปดูแค่ตอนฝึกสอนแต่ผมว่าถ้าประถมหรืออนุบาลใช้เกมเพลงกิจกรรมทำอ่ะเขาจะกระตือรือร้นกับการเรียนอย่างดีเลย Sunday Monday Tuesday Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday and Saturday นะครับเอาแค่รอบเดียวเนาะเดี๋ยวมันจะเพี้ยน นะครับแบบนี้แต่ถ้าเปลี่ยนครับอาจไม่ถามวันก็ได้ถามปีล่ะคำถามอาจจะถามอะไรครับ How many months ใช่ไหม Are there in a year นะถามเลยครับถามจำนวนปีนะ How many months ว่ามีกี่เดือนครับใน1ปีคำตอบก็ต้องเป็นอะไรครับคำตอบก็ต้องเป็น12 months นั่นเองแบบนี้นะมกราคมพามีนามีนาเมษานะครับได้แค่นี้แหละนะครับฟังอย่างเดียวเพลงก็เป็นประโยชน์นะครับสามารถช่วยให้จดจำได้ไงเนาะเอาไปร้องดูเอาไปแบบสอนดูนะครับคือคำถามมันก็ไม่ได้ยากเกินนะครับยิ่งถ้าแต่ถ้ามันไปเจอพวกอื่นๆนะพวกอื่นๆที่ถามนะครับที่จะโฟกัสไปอีกก็คือว่าถ้ามันเป็นการถาม how many พวกเนี้ยเนี่ยถาม how many เนี่ยแบบเนี้ยให้มองหาจำนวนนะครับถาม how many หาคำตอบที่เป็นจำนวนนะครับคำตอบที่เป็นจำนวนพวกนี้ในการหาคำตอบเวลาเจอ how many ครับหาคำตอบที่เป็นจำนวนเข้าไว้ก็จะได้หลักการพวกนี้นะครับโอเคต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7ครับ Let's go camping this weekendไอ้ตัว S ตัวเนี้ยคุณครูคิดว่าย่อมาจากอะไรครับน้องๆครับคิดว่าย่อมาจากอะไรครับหนึ่ง is ครับสอง us ครับคิดว่าย่อมาจากอะไรครับระหว่าง is กับ us ตัว apostrophe S ตัวเนี้ยย่อมาจากอะไรระหว่าง is กับ us คำตอบนะครับคำนี้คือย่อมาจากคำว่า us นะครับ less us นะมาจากคำว่า less us นะดีมากเลยครับคุณครูครับแล้วก็ไปทำ TikTok เนาะแล้วมีคนตามแชร์ผ่านเพจแชร์ผ่าน Facebook ตัวเองโอ้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เทคโนมันก้าวไก่เนาะอย่างเช่นถ้าพักกลางวันโดยสมัยก่อนคุณครูต้องเป็นไงครับไปถอนงอกให้คุณครูนะครับถอนผมงอกหาเส้นผมบีบนวดขาแข้งขาให้กับคุณครูสมัยก่อนนะจะเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้เป็นไงครับชวนเด็กเล่น TikTok ครับมาเล่น TikTok กันอะไรเงี้ยนะครับ
ที่จริงผมดีนะร้องรอบเดียวมันเลยได้ตรงล็อกตรงทำนองนะแต่ถ้าร้องหลายรอบนะอาจจะเปลี่ยนใจว่าพอเถอะนะอะไรเงี้ยนะข้อนี้เป็นการอะไรครับ Let's go camping this weekend เป็นการชวนกันครับชวนกันไปออกค่ายแคมปิ้งแปลว่าไปออกค่ายนะครับชวนกันเนาะดังนั้นเราก็ต้องตอบว่าเฮ้ยไปหรือไม่ไปอ่ะนั่นเองแล้วเจคอบอะครับโอลิเวียชวนนะครับเจคอบก็เลยบอกว่า we can play around the campfire นะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นรอบกองไฟก็ได้นี่พวกเนี้ยไปเล่นรอบกองไฟได้ด้วยแปลว่าเฮ้ยถ้าเขาเสนอมาไปเนี่ยแปลว่าเขาไปหรือไม่ไปถ้ามีคนชวนไปหรือไม่ไปคำตอบคือไปนะครับหรือ say yes นั่นเองแต่เผอิญช้อยเนี้ยไม่มี say yes เราต้องหาคำตอบที่ say yes ครับว่าคำตอบใดที่เกี่ยวข้องกับการเหมือนชวนกันแล้วแบบเห็นด้วยจะไปอย่างเงี้ยนะครับ no way เป็นการปฏิเสธนะอันเนี้ยปฏิเสธว่าไม่ไปถ้า no way นะ2ครับ no time no time น่าจะไม่แน่ใจว่าไม่มีเวลา no timeNo time เพราะ time มันจะแปลว่าครั้งก็ได้หรือไม่มีเวลาถ้าครั้งมันจะต้องตามด้วย s เนาะ one time two times three times อย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้น time ยังแปลว่าครั้งได้แต่ถ้า time นะ time เนี่ยนะครับมันก็จะแปลว่าเวลาด้วย good idea อันนี้จะแปลว่าเยี่ยมเลยความคิดดีอะไรเงี้ยนะครับเป็นความหมายเชิงบวกแต่ถ้าไอ้2ตัวเนี้ยจะเป็นความหมายเชิงลบ no way กับ no time someday เหมือน someday คล้ายๆแบบบางวันนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ดูเหมือนแบบไม่น่าจะไปดังนั้นคำตอบที่จะตอบได้ก็คือข้อที่3ครับ good idea อันนี้จะเริ่มเป็นเรื่องของการสื่อสารการสนทนาแล้วนะครับ good idea เนาะแบบนี้ข้อที่8ครับข้อที่8บอกว่าไงครับ teacher บอก don't forget to do your homework อย่าลืมนะครับห้ามลืมนะห้ามลืมทำการบ้านคุณครูมักจะสั่งประจำเลยนะครับไม่เยอะนะลูกนะครับ20ข้อเองคณิตครับคิดทุกข้อเลยครับ1ข้อก็ประมาณ10นาทีแล้วครับยิ่งคนไม่ได้นี่15 20เลยครับหรือชั่วโมงเลยครับยิ่งพ่อแม่สอนไม่ได้อีกนะครับลำบากเลยไม่มีพี่ไม่มีน้องทำไงแต่ตอนนี้สมัยนี้เทคโนมันก้าวหน้านะครับถ่ายมือถือให้กันครับส่งจบเลยเงี้ยนะครับโอ้เด็กสมัยนี้นะสบายมากอย่างเช่นผมสั่งแปลภาษาอังกฤษเด็กทำไงครับเอามือถือใช่ไหมครับมีแอปพลิเคชันที่เป็น Google Translate สกรีนเลยครับจบแปลปึ๊บเขียนนะครับแต่ตอนผมสอนผมก็ไม่ได้สอนผมไม่ได้มานั่งอ่านเรื่องนะผมจะพาแปลทีละประโยคแล้วก็ถามคำศัพท์นี้อ่านว่าอะไรประโยคนี้อ่านว่าอะไรและคำศัพท์นี้จากอะไรยังไงเนี่ยพอจี้ลงไปไม่ได้เพราะเด็กไม่ได้ผัดแปลทีละตัวเหมือนตอนที่ผมเรียนนะมีแค่ dictionary เล่มเดียวแล้วก็มาเอามานั่งแกะคำศัพท์ทีละตัวแล้วค่อยมาพนวกว่ามันจะแปลว่าอะไรนะความแตกต่างครับสมัยแต่ละยุคแต่ละเจนมันต่างกันแล้วนะครับแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไปในตัวข้อเสียของเราคือเราอาจจะรู้ทั้งหมดนะแต่เสียคือเสียเวลาแต่ของเด็กคือเขารวดเร็วเวลาแต่เขาเสียคือในส่วนของคำศัพท์ที่ทำให้เราไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับอ่ะคุณครูสั่งมาครับ don't forget to do your homework อันนี้เป็นการสั่งนะครับประโยคคำสั่งเนาะถ้าเป็นประโยคคำสั่งเนี่ยมันจะมีสั่งสองแบบนะครับหนึ่งคือสั่งทำถ้าสั่งทำเนี่ยเราจะขึ้นต้นด้วย verb ช่องที่หนึ่งครับขึ้นต้นด้วย verb ช่องที่หนึ่งถ้า2สั่งห้ามทำเนี่ยนะครับเขาจะตามด้วย don't แล้วบวกด้วย verb 1 นะอย่างเช่น come on มานี่เนี่ยเราสั่งให้เด็กมาเนี่ยเราใช้คำว่า come on เนี่ยเห็นไหมครับขึ้นต้นด้วย verb 1ครับมานี่ don't talk ห้ามคุยกันเห็นไหมครับสั่งห้ามอันนี้แบบ1อันนี้แบบ2เนี่ยนี่คือประโยคคำสั่งโดยไม่ต้องมีประธานมาเกี่ยวข้องนะดังนั้นเด็กจะตอบว่าอะไรครับซึ่งคุณครูบอกอะไรครับคุณครูบอกว่า Friday ก็คือวันศุกร์ฉะนั้นวันศุกร์เนี่ยบอกให้เราตอบอะไรแน่นอนครับถ้าเราอ่านไม่ได้หรือแปลไม่ได้นั่นคือจบสำหรับการอ่านหรือการแปลไม่ได้แต่ยังมีตัวช่วยอีกหนึ่งตัวที่ทำให้เรารู้ว่าถ้าเราเข้าใจ W equation ที่อยู่ข้างหน้าว่ามันถามแบบนี้มันต้องการคำตอบแบบไหนนะครับโดย
การถามด้วย how เนี่ยมันจะถามว่าอย่างไรนะครับถามว่าอย่างไรคำตอบต้องเป็นไงครับเป็นอาการหรือวิธีการนะ how do I finish it จะทำเสร็จได้ยังไงก็เขียนสิ write นะครับเขียนหรือทำกันบ้านสิมึงไม่ทำมึงก็ไม่เสร็จหรอกนะครับอะไรเงี้ยนะสองครับ where เนี่ยมันจะถามว่าที่ไหนคำตอบต้องเป็นอะไรครับเป็นสถานที่นะ where do we hand it in พวกเราเนี่ยจะสามารถ hand in นะเป็น phrasal verb นะแปลว่าส่งด้วยมือครับเราใช้ hand in นะ where do we hand in ก็คือพวกเราจะส่งได้ที่ไหนอันนี้ต้องบอกสถานที่นะครับ why บอกเลยครับ why เนี่ยเป็นการถามว่าทำไมซึ่งคำตอบต้องเป็นเหตุผลนั้นต้องบอกเหตุผลว่า why do I have to finish it ทำไมถึงต้องทำให้เสร็จด้วยคะแนนไง your score is about your score ครับมันเป็นคะแนนของเธอไงเพราะครูต้องเช็คต้องตรวจแล้วก็เช็ค your understanding เข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหตุผล4ครับ when ถามว่าเมื่อไหร่ซึ่งเมื่อไหร่ตรงนี้เป็นการถามเวลาซึ่งเวลาอาจเป็นช่วงเวลาเป็นวันเป็นเดือนปีก็ได้ดังนั้นตัว Friday นี่แหละเป็นตัวบอกคำตอบก็เลยต้องตรงกับข้อที่4ครับแบบนี้นะครับ when do we have to hand it in นะครับพวกเราจะสามารถพวกเราต้องส่งภายในเมื่อไหร่ครับ Friday ศุกร์นี้อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับดังนั้นการได้หลักการของ double equation how where whenนะครับ why พวกนี้ทำให้เราหาคำตอบเจอครับนะ how อย่างไรถามอาการวิธีการ where ถามที่ไหนคำตอบต้องเป็นสถานที่ why ทำไมคำตอบต้องเป็นเหตุผลและ when เมื่อไหร่คำตอบต้องเป็นเวลานั่นเองนะครับมาดูอีกหนึ่งความหมายที่จะให้คำศัพท์เข้าไปนะครับนั่นคือคำว่าส่งครับคำว่าส่งเนี่ยโดยปกติเราจะรู้จักคำว่า send ครับแต่ send ตัวเนี้ยมันจะใช้กับการส่งที่เป็นอีเมลนะครับเป็นพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ถ้าเป็นการส่งงานนะครับส่งงานเนี่ยถ้าส่งด้วยมือส่งงานส่งด้วยมือนะครับเราใช้คำว่า hand in แบบนี้นะแต่ถ้าไปส่งเพื่อนอย่างเงี้ยเราไม่เซ็นนะครับเราไม่เซ็นนะไม่ใช่เอาเพื่อนจับยัดใส่กับสายไฮโดรลิกหรือสายไฟครับแล้วก็ให้มันไปเองเนี่ยไม่ใช่นะครับไปส่งเพื่อนคือTake somebody to somewhere ครับอย่างเงี้ย Take body to somewhere เช่น I take Jane to the airport ฉันไปส่งเจนที่สนามบินอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือการส่งคนละแบบกันนะครับโอเคมาข้อที่9ดูต่อข้อที่9 Who can answer the question ถามอะไรครับถาม who ครับถาม who ซึ่งถามอะไรครับถามใครคำตอบต้องเป็นคนใครสามารถตอบคำถามนี้ได้ดูลักษณะครับตัวที่มันจะชี้ให้เราตอบได้คือคำว่าอะไรครับคำว่า can เป็นการใช้กับการบอกความสามารถในปัจจุบันนะครับดังนั้นความสามารถในปัจจุบันคำตอบก็เห็นอยู่แล้วว่า can มันชี้มาหากันเลยแบบนี้นะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้อที่1แบบนี้ถ้า I do เนี่ยส่วนใหญ่มันน่าจะถามว่าถามการกระทำเนาะว่าใครทำได้อะไรเงี้ยนะครับมากกว่า I do อ่ะหรือมันอาจจะเป็นการตอบแบบสั้นของอีกตัวนะครับคนละตัวกันส่วน me too อันนี้จะเป็นเห็นด้วยฉันก็เหมือนกันนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นบวกนะครับเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นบวกครับถ้ามีนิเตอร์ก็เห็นด้วยเหมือนกันครับแต่เห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นลบอย่างเช่นฉันชอบดูทีวี me too เฮ้ยฉันก็ชอบเหมือนกันแต่ถ้าอีกคนบอกว่าฉันไม่ชอบดูทีวีเลยอีกคนก็จะบอกว่า me neither ฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันดังนั้นเป็นการเห็นด้วยที่เป็นเชิงบวกหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่เป็นเชิงลบนั่นเองนะครับคำตอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับสุดท้ายครับข้อที่10ครับเหมือนคนจะง่วงนอนแล้ว5ทุ่มนะครับแต่จริงๆถ้าเป็นผมอ่านหนังสือนะผมอ่านยาวเลยช่วงนี้แบบโอ้โหกำลังเงียบได้ที่เลยครับสมองมันเจิดนะฮะทำให้เราแบบสรุป
อะไรต่างๆเพราะมันเนี่ยเป็นแบบทำให้เราอ่านหนังสือได้เข้าใจดีนะถ้าเป็นผมนะช่วงเวลานี้นะ2ทุ่มถึงตี2อะไรเงี้ยนะอ่านหนังสือได้เมามันมากมาดูข้อนี้ครับ Do you understand this ครับซึ่งถ้าเป็นการถามดูแน่นอนครับตอบอะไรครับคำตอบต้องเป็น yes กับ no แต่ว่าในช้อยไม่มีครับ ก็ต้องหาสิ่งที่มันเหมือนครับทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าเขาจะตอบ yes หรือตอบ no นะ Do you understand this คุณเข้าใจไหมเธอเข้าใจที่ครูพูดไหมstudent บอกว่า could you expand it again อธิบายใหม่ได้ไหมครับเอ้ามึงเล่นกันเหรอเล่นโทรศัพท์หรอไม่ฟังหรออะไรเงี้ยนะอธิบายใหม่สิถ้าเด็กบอกให้ครูอธิบายใหม่แปลว่าเด็กต้องตอบว่า no ครับไม่เข้าใจเพราะอะไรครับมัวแต่เล่นโทรศัพท์อยู่เด็กครับดังนั้นเราต้องหาสิ่งที่เป็นการตอบปฏิเสธครับ great เยี่ยมเลยเข้าใจครับอันเนี้ยเป็นคำตอบเดียวกับคำว่า yesซึ่งเราต้องตัดทิ้งไม่เอา really จริงหรอจริงหรอเนี่ยเราจะใช้กับการถามนะครับถามสงสัยครับใช้ในการถามแบบสงสัยว่าเฮ้ยโหเมื่อเช้าเลยนะเมื่อคืนนี้นะฝนตกแบบหิมะถล่มเลยอ่ะมีน้ำแข็งอ่ะมีน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งหลอดเนี่ยหล่นลงมาใส่หลังคานะครับจนหลังคาทะลุเลยบางทีมึงก็เฮ้ยเดี๋ยวดิจริงหรอมึงพูดเกินไปอ่ะเงี้ยนะสงสัยว่าสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ3ครับ I'm not sure อันนี้บอกว่าไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจครับแต่ถ้า you don't know คุณไม่รู้หรออันนี้โดนครูตบนะครับไปบอกคุณครูว่า you don't know เอ้าครูไม่รู้หรอว่าครูอธิบายแบบไม่เข้าใจเลยโดนตบนะครับดีไม่ดีโดนถีบตกเก้าอี้ครับนะครับแบบนี้ไม่ได้ต้องบอกอะไรครับข้อที่3ครับI'm not sure ไม่มั่นใจเลยครับครูครับแต่ว่าอยากให้คุณครูอธิบายให้ใหม่ได้ใหม่อย่างเงี้ยนะครับดังนั้นตัวที่บอกท้ายนี่แหละจะทำให้เราหาคำตอบ no เนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เลยตอบ I'm not sure นะครับวันนี้10ข้อครับเป็นยังไงบ้างครับกับเทคนิควิธีการของข้อสอบที่เป็น conversation นะครับของป.6 O-NET ปี64นั่นเองคงจะได้เทคนิควิธีการหลายอย่างนะครับเพราะบางข้อเนี่ยไม่ต้องเน้นอ่านเน้นแปลนะครับหวังว่าทุกคนจะได้10เต็มและได้แนวทางในการทำข้อสอบภาษาอังกฤษของปี64 O-NET ของเด็กๆไปสู้ต่อกับครูผู้ช่วยปี64กันนะครับแบบนี้และก่อนล่ำลาราจาครับน้องๆครับสำหรับคนใดที่ยังไม่ได้ลงคอร์สและอยากโอ้โหแบบเห็นคอร์สติวละอยากลงคอร์สเต็มๆเลยได้ทั้งเนื้อหาได้ทั้งข้อสอบยังไงก็ตามนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษภาคก.699บาทมีคู่มือส่งให้ฟรี1เล่มนะครับสามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้เลยนะครับสำหรับนี้แต่ถ้าเป็นเอกภาษาอังกฤษครับจะอยู่ที่ 1,299 บาทความต่างคือมีคู่มือ2เล่มครับอัดแน่นให้เต็มที่สำหรับเอกภาษาอังกฤษราคาเดียว 1,299 บาทส่งฟรีคู่มือ2เล่มนะครับแบบนี้และตัวกฎหมายครับสำหรับใครที่อยากลุยกฎหมายเต็มที่กฎหมายภาคกและกฎหมายภาคขอครับเนาะรวมถึงในส่วนของมาตรฐานวิชาชีพครูเข้าไปให้ด้วยในส่วนนี้นะครับสามารถอินบ็อกซ์สอบถามในการลุยข้อสอบนะครับเพราะน้องๆต้องสอบกฎหมายภาคกนะครับในส่วนของวิชากศ3วิชาการราชการที่ดีก็มีให้ในนี้และกฎหมายครูนะครับกฎหมายการศึกษาที่อยู่ในส่วนของภาคขอข3ก็มีอยู่ในนี้เช่นกันและคนไหนที่สอบกรณีพิเศษก็จะมีวิชาชีพครูเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับในส่วนนี้พร้อมกับแถมภาษาอังกฤษภาคกให้ด้วยนะครับใครสนใจคอร์สไหนก็อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับมีอีกหนึ่งส่วนครับคอร์สออนไลน์กรณีพิเศษนะครับโดยวิทยากร3ท่านครับมีผมเองนะครับคุณนุ่มอาจารย์ธรรมแล้วก็อาจารย์เทพครับซึ่งจะเป็นการออนไลน์นะครับในราคา999บาทสิ่งที่ได้คือได้ในส่วนของหนังสือเอกสารที่ใช้ติวนะครับแล้วก็มีการติวสอบในคืนมาหอนมีการติวสอบของข้อสอบลับเฉพาะกรณีพิเศษเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะให้เทคนิควิธีการในการวิเคราะห์ข้อสอบเข้าไปนั่นเองนะครับมีวิชาอะไรบ้างครับความรอบรู้กฎหมายการศึกษาวิชาชีพครูการศึกษาและภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆส่วนไหนนะฮะที่อยู่ในคอร์สส่วนใดสนใจนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับสำหรับคอร์สออนไลน์กรณีพิเศษ999บาทนะครับเราไลฟ์กันอาทิตย์ละ3วันวันละ1ชั่วโมงนะครับในส่วนนี้เนาะโอเคอ๋อมีน้องซีโร่นะครับได้10เต็ม10เลยนะครับสำหรับป.6 เนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าม.3 กับม.6 จะได้เท่าไหร่เพิ่มเติมอีกบ้างนะครับเราค่อยขยับเลเวลกันนะครับไปในวัน
วันมะรืนเลยนะจะมีข้อสอบของม.3มาลงให้นะมาต่อที่ติวสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษปี64นะฮะใบยุทธบงชัยทิวเตอร์เนี่ยเราจัดนะครับให้อยู่3ช่วงด้วยกันนะฮะคือ20ถึง22ครับ20ถึง22เนี่ยจะเป็นที่ขอนแก่นอุบลราชธานีและสกลนคร23ถึง25นะฮะจะเป็นที่พิษณุโลกนครสวรรค์นครราชสีมาครับ23 26ถึง28จะไปที่ปทุมธานีนครปฐมแล้วก็ปทุมธานีชลบุรีครับเริ่มสับสน26 28ปทุมธานีนครปฐมและชลบุรีครับเนาะก็คือเผื่อสนใจคอร์สนะครับและถ้าสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นเราก็สามารถจัดสัญจรได้เพราะแต่ละพื้นที่น่าจะไม่เกิน30คนอย่างเงี้ยเราพร้อมจัดเลยนะครับสำหรับเอกสารเรามีให้นะครับสำหรับหนังสือติวนะครับแล้วก็ชีทเพิ่มเติมอาหารกลางวันอาหารว่างอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งราคาเนี่ยติว3วันวันละวิชาไปเลยครับ 2,499 บาทนะครับซึ่งมีการมาจัดที่นั่ง500บาทนั่นเองเนาะเรารับที่30ที่นั่งเท่านั้นครับต่อจุดนะครับเพื่อไม่เป็นการเพิ่มจำนวนคนอะไรต่างๆที่จะเป็นการเสี่ยงโรคตามมาตรการของสบคของประเทศนั่นเองนะครับสุดท้ายครับคอร์สประดับเสมานะครับคอร์สนี้ผมให้ดูเต็มๆครับคอร์สประดับเสมาครับ5วัน4คืนรับรองผลเนี่ย 100% นะครับ5วัน4คืนนะครับโดยที่ถ้าสอบไม่ติดเนี่ยเราคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งเลยนะครับโดยไม่มีเงื่อนไขครับคืนเงินให้ครึ่งหนึ่งทันทีเราจัดในช่วงระยะเวลา 24-28 กรกฎาคมนะครับน่าจะเป็นของรอบทั่วไปแหละนะครับปี64ครับณจังหวัดนครปฐมคอร์สนี้คอร์สเดียวเท่านั้นและจัดที่เดียวนะครับโซนกลางเลยครับจังหวัดนครปฐมนะครับมีห้องพักนะครับอาหารแล้วก็คอร์สออนไลน์พ่วงให้เข้าไปด้วยนะครับในราคาพิเศษ 12,999 บาทสนใจคอร์สไหนอย่างไรสามารถอินบ็อกซ์สอบถามหรือท่านไหนที่จองไว้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปเจอกันตามวันและเวลานะครับวันนี้ได้ความรู้น้องเล่าบอกว่าได้ความรู้ในช่วงดึกๆนะครับเยี่ยมมากเลยครับก็ยินดีที่จะแบ่งปันความรู้นะครับคุณครู BJ Sweetness นะครับได้ที่8เต็ม10ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับคุณประกิ่งได้10เต็ม10เยี่ยมมากเลยครับนะครับน้องผมก็อยากให้คุณครูเนี่ยได้คะแนนไปเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เทคนิควิธีการในการทำข้อสอบไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจะเจอกันใหม่นะครับอาจจะเป็นตัวกฎหมายใดเวลาใดเดี๋ยวนัดหมายกันอีกทีผ่านหน้าเพจนะครับช่วงนี้ก็จะออนไลน์เต็มที่นะครับพอมาลุยข้อสอบกันได้กลางวันผมก็ทำข้อสอบทำชีททำอะไรต่างๆนะครับรวมด้วยแล้วกลางคืนแบบเนี้ยหลังจากที่ทุกคนอ่านหนังสือเรียบร้อยกลางคืนเรามาลุยข้อสอบกันครับว่าได้คะแนนเท่าไหร่อย่างน้อยก็วัดตัวเองให้ได้นะครับเพราะน้องๆที่มาแบบนี้และตอบข้อสอบแบบนี้ทุกคนเข้ามาขอบคุณหลังจากที่สอบเสร็จเรียบร้อยว่าได้ประโยชน์จากการติวและได้เทคนิคเข้าไปทำข้อสอบนะครับยินดีครับทุกคนครับก็คงจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับเป็นตัวกฎหมายครับรอดูว่าจะเป็นกฎหมายใดนะครับก็มาลุยกันต่อในวันพรุ่งนี้ช่วงนี้ก็สรุปแล้วก็อ่านเน้นย้ำข้อสอบให้เต็มที่